นี่ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟวอลวินนะครับก็ตอนนี้นะครับสายๆแล้วนะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมนะครับกับเขาดำนะครับเวลานี้ก็ประมาณ9โมงนะครับ9โมงเช้าวันนี้นะดูเหมือนฟ้าสดใสดีมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกไหมนะครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนี้นะครับน้องเขาก็นอนที่นี่นะครับแล้วก็น้องดำก็นอนที่นี่นะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็บอกเลยนะครับเพิ่งได้เจอแสงแดดแล้วนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมคิดว่าจะปลูกดอกไม้ปลูกอะไรต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าหน้ากระท่อมผมค่อนข้างจะโล่งเลยนะครับผมจะเอาดอกที่แบบออกแล้วค่อยปลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ
ครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็ปลูกฟักทองนะครับเป็นฟักทองสายพันธุ์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสั่งมาจาก Lazada นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะครับฟักทองชนิดนี้นะครับก็ที่นี่นะครับตอนนี้ปลูกได้ประมาณ3 แปลงนะครับเพื่อนๆครับแล้วพื้นที่ก็ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีผักกาดที่จะลงนะครับจะต้องหาอะไรมาลงก่อนนะครับก็พื้นที่แคบๆนะครับถ้าปลูกแล้วจะต้องปลูกหลายอย่างนะถ้าปลูกอย่าเดียวกินไม่หมดนะครับอย่าต้องหอมผักชีอย่างเงี้ยครับผมก็ปลูกนิดเดียวนะไม่ปลูกเยอะนะครับแล้วก็แปลนี้อันนี้ผมปลูกกะเพรานะครับกะเพราตรงนี้ก็มะละกอนะครับก็จะเป็นโซนเป็นโซนนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับข้างล่างนะครับก็ช่วงนี้นะกะหล่ำก็มีหอมแดงนะครับผมปลูกแล้วขึ้นเลยนะครับนี่หอมแดงนะครับหอมแดงกะหล่ำนี่กินไม่หมดนะครับก็จะเป็นกะหล่ำปลอดสารนะครับอันนี้ก็คือรอยของนกไก่ผมนะที่กินแล้วตรงกลางนี้ผมก็สามารถเอาไปกินได้นะแต่ว่าวันนี้ยังไม่หิวนะครับนี่พาออกแล้วก็ทำอาหารอร่อยมากนะครับผักกะหล่ำใส่ไข่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็พื้นที่ยังว่างเยอะอยู่นะครับตรงนี้ผมลงผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆครับอันเนี้ยกำลังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีไหมนะครับ2 แปลงนี้ตอนนี้ขาวดำก็อยู่ที่กระท่อมนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับฝนไม่ตกทีนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งทางเดินฝั่งนี้ผมคิดว่าจะไม่ปลูกผักนะครับจะปลูกจำพวกดอกนะครับก็จะเป็นดอกซึ่งมีดอกคล้ายๆดอกคัตเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดอกออกมาแบบนี้แต่ต้นจะเล็กกว่าดอกคัตเตอร์นะครับจะต้องเอาออกมาจากที่นี่แบบนี้นะครับแล้วก็มาปลูกแล้วผมจะเอาดอกคัตเตอร์ออกหมดนะครับดอกคัตเตอร์นี้ผมคิดว่าน่าจะปลูกปีละครั้งนะครับเดี๋ยวตอนหน้าร้อนนะครับค่อยจะปลูกแล้วก็มันจะมีดอกช่วงหน้าฝนพอดีอันนี้ก็เป็นดอกคัตเตอร์นะแต่ว่าเอาออกก่อนนะครับก็อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับงอหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆที่นี่ต้นทุเรียนเหลือต้นเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะรอบไหมนะครับนี่ครับต้นทุเรียนอันนี้ก็มีนะเขาเรียกว่ายอดฟักแมวสามารถผัดน้ำมันหอยผักไข่อะไรต่างๆอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะอยู่ที่กระท่อมนะช่วงนี้ยังไม่เข้าป่าไม่ไปไหนนะครับThank you.
อนนี้นะครับผมก็เตรียมแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะปลูกดอกนะครับโซนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาดอกมันลงที่ไหนนะครับครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็แยกดอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกมาการ์เร็ตนะครับสีขาวนะครับก็ถ้าปลูกช่วงนี้นะมันก็จะออกหน้าหนาวพอดีจะก็ออกดอกหน้าหนาวพอดีนะครับก็จะปลูกแถวๆนี้นะครับซับแปลงยาวๆเลยนะครับเพื่อที่ออกดอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็เพื่อนๆครับตอนนี้นะครับฝนตกนะครับผมก็เลยต้องยกเลิกนะครับปลูกยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าฝนตกนะผมจะไปพักก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นดอกมาการ์เร็ตนะครับซึ่งผมจะปลูกทดแทนดอกคัตเตอร์นะครับเพราะว่าดอกคัตเตอร์นี่มันจะออกดอกช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้มันจะปลายฝนแล้วนะครับจะต้องเอาดอกคัตเตอร์ออกก่อนแล้วก็ใส่ดอกมาการ์เร็ตแทนนะครับซึ่งดอกมาการ์เร็ตตรงนี้จะออกดอกในช่วงของหน้าหนาวพอดีนะครับแล้วทีนี้เหลืออีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่ว่าฝนตกด้วยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะพักต่อนะครับแล้วก็กลับไปทำอาหารกินก่อนนะครับมันก็เที่ยงแล้วด้วยนะครับตรงนี้มันก็จะ
ป็นดอกมาการเล็ดนะครับต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับฝนตกแล้วครับก็ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับแล้วก็หุงข้าวทำอาหารนะครับนี่ครับก่อวันนี้เมื่อเช้านะผมก็ได้เอาหน่อไม้กับเขาเรียกว่าอะไรนะครับผักชะอมนะครับนิดหน่อยนะเพื่อที่จะทำกินนะครับวันนี้น่าจะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะครับก็น้องเขาแอบขโมยนะครับกล้วยผมเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวรอให้กินจะกินอยู่ไหมเนาะเขากินไหมเดี๋ยวผ่านให้นะไม่รู้ว่าน้องหมานี่กินกล้วยดีไหมครับแต่ว่าน้องเขาชอบกินอยู่นี่ครับกินกล้วยนะน้องข่าวกินกล้วยหมดไปหนึ่งลูกแล้วนะครับเห็นไหมครับน้องข่าวก็กินกล้วยแล้วดำเรากินไหมเราไม่กินเหรอดำเอาลองดูอร่อยไหมไม่กินดีกว่าเนาะน้องดำเพราะไม่กินThank you.
ตอนนี้นะครับผมก็มีหลายเมนูนะครับผมคิดว่าจะทำ3เมนูนะครับกินข้าวมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะแกะหน่อไม้นะหน่อไม้นี่ต้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็จะเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็กินไม่หมดนะครับก็วันนี้เอาไปแกงต่อเลยจะได้ประหยัดหน่อยนะครับครับก็วันนี้นะที่ผมจะมาทำแกงหน่อไม้นะครับเพื่อครับเพราะว่าหลายๆท่านนะก็ถามเกี่ยวกับคราวที่แล้วนะครับที่ผมเอาตะไคร้ต้นนะครับว่าเขากินยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับก็ที่จริงๆแล้วนะครับตะไคร้ต้นอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องเทศนะครับก็ใส่กับแกงหน่อไม้นะค่อนข้างที่จะหอมนะครับทำให้กลิ่นของอาหารอร่อยนะมันจะเป็นเครื่องเทศนะครับประมาณนี้นะครับ4เม็ด2เม็ดอย่างเงี้ยตำกับพริกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่พริกนะครับหอมแดงครับตะไคร้ครับเม็ดตะไคร้ต้นนะครับ3เม็ดนะครับกะปินะครับตำครับข้าวสุกแล้วนะครับตั้งหม้อนะครับใส่พริกที่ตามไว้นะครับใส่กระดูกหมูนะครับครับก็ใส่หน่อไม้เลยนะครับใส่ผักชะอมนะครับน้ำปลาร้านะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสนะครับก็ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่รสดีก็ได้นะครับเกลือนะครับปิดท้ายด้วยใบเมลักนะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้แกงหน่อไม้นะครับใส่รวมมิตรใส่กระดูกหลายๆอย่างนะครับก็1เมนูนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูที่2นะครับกระเทียมนะครับตามเลยครับผมเมนูที่2นะครับก็คือผักกุดป่านะครับก็จะผักกับเนื้อหมูกระดูกหมูนิดหน่อยนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันครับกระเทียมนะครับหมูครับน้ำมันหอยครับ
ึงตาปิดนะครับตะกรุดนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับก็อันนี้ทอดไข่นะครับครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็ทำอาหารเรียบร้อยนะครับอันนี้ไข่นะครับอันนี้แกงหน่องไม้แล้วก็อันนี้ผักกูดป่านะครับเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝนก็ตกนะครับแล้วของเขาดำนะก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไข่ข้าวผัดแล้วก็ใส่กับหมูยอนะครับมาเขาดำมาเร็วๆมาดำเร็วๆเดี๋ยวให้กินพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆครับมาดำเร็วๆลงมามานี่ดำมาเร็วมาเร็วก็ให้เยอะถ้า2ตัวนะครับทั้งเข่าแล้วก็ดำนะครับมาครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับThank you.
็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้าวดำก็กินเสร็จแล้วเช่นกันก็เดี๋ยวจะนอนพักผ่อนนะครับฝนก็เพิ่งหยุดนะครับนอนพักผ่อนก่อนสัก10-20 นาทีนะวันนี้พ่อโทรมานะครับบอกว่าให้กลับบ้านนะครับแล้วก็ให้เอาผักให้เขาด้วยน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมน่าจะพาเขาดำนะครับกลับบ้านแล้วเขาจะมารับที่ถนนใหญ่นะครับนอนพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางกลับที่บ้านนะครับพอดีพ่อโทรมานะครับแล้วก็ให้เอาผักกาดด้วยนะครับเอาไปฝากที่บ้านเดี๋ยวผมจะเก็บผักกาดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วตอนนี้ครับผักกาดนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ